ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งนะวันนี้ผมมากับภูมานะครับตัวนี้คือตัวที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเหมาะกับโฮมยูสมากๆนะครับตัวนี้เป็นสว่านไฟฟ้าไร้สายนะครับขนาดเล็ก40นิวตันเมตรนะเห็นขนาดเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่า40นิวตันเมตรนะพอๆกับพวก20โวลต์รุ่นเริ่มต้นเลยนะประมาณ40นิวตันเมตรนะครับ Compact Machine Body Comfortable Holding นะครับขนาดเล็กพกพาง่ายถือง่ายนะครับบัตเลตมอเตอร์ชื่อรุ่นนะครับ PM-D1016BL สเปคคร่าวๆนะครับโนโลดสปีดนะครับมี2เบอร์นะ0ถึง500เบอร์1แล้วก็0ถึง1800 RPM นะครับเบอร์2แล้วก็สามารถใส่ดอกได้ที่10มิลนะครับเนี่ยมากับกล่องแบบนี้เลยนะแกะนี่นี่ภูมาปั๊มเลยนะครับไม่ได้พิมพ์นะครับไม่ได้ติ๊กเกอร์ด้วยนะปั๊มนูนนะครับเปิดกล่องนะครับนี่แฟบเปิดมานะครับก็เจอคู่มือนะครับใบรับประกันนะครับโอ้โหแบตกับแท่นชาร์จครับแท่นชาร์จน่ารักดูดิแบตเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสี่เหลี่ยมเลยเป็น16นะครับไม่ใช่12นะแล้วก็ไม่ใช่18ไม่ใช่20นะครับคือ16นะครับนี่เวลาชาร์จก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็แท่นชาร์จนะครับเอาพุทอยู่ที่ 1.5 แอมป์แล้วก็แบตที่ได้นะครับเป็นแบต2แอมป์ก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณเอาตัวนี้ชาร์จได้ก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะครับก็เต็มแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่น่ารักดีดูสีดิ ชอบสีนะครับดูเล็กความเล็กกระทัดรัดของเขานะครับเอาผมลองใส่แบตเตอรี่เลยนะเวลาถือแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมครับสีตัวนี้มันก็จะมาล้อกับตัวเครื่องทั้งหมดเลยเห็นไหมครับไม่ทิ้งกันเลยนะสวยนะครับและกริปเนี่ยพอนะสำหรับคนมือใหญ่นะครับก็ยังกริปพอสบายนะจับได้สบายๆเลยแบบนี้ภูมาออกแบบสีคู่นี้ได้สวยมากนะครับแล้วก็ทำไอ้ตัวสีเนี่ยมันทำได้แบบมันออกมาน่ารักจริงๆโลโก้นะครับเป็นปั๊มนูนนะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเป็นปั๊มนูนด้านหลังเขียนว่าบัตเลตมอเตอร์แบบนี้นี่ด้านข้างเป็นอย่างนี้นะการออกแบบก็ไม่ได้ดูอะไรเวอร์วังมากนะครับแบบเรียบนี่เป็นการปรับเบอร์นะครับเบอร์1เบอร์2นะวงแหวนปรับโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดทอร์คโหมดไขนั่นแหละนะครับเนี่ยปรับทอร์คได้นะครับมีทั้งหมด21ระดับเลยนะเสร็จแล้วพอถึง21ระดับปุ๊บถ้าเราจะไปโหมดเจาะนะครับก็หมุนต่อไปนิดนึงนะครับนี่ก็จะเข้าโหมดเจาะแบบนี้ถ้าจะกลับไปไขเหมือนเดิมก็ย้อนกลับไปนะครับนี่แบบนี้ตัวนี้ไม่มีกระแทกนะพอใช้งานทั่วไปจริงๆแต่หัวจับดอกเป็นโลหะนะครับหัวจับดอกเป็นโลหะแล้วก็จับได้10มิลตัวเช็คแบตเตอรี่ครับอยู่ตรงนี้นี่มีไฟเช็คแบตเตอรี่ตรงนี้มีไฟ LED ตรงนี้ปุ่มปรับซ้ายขวานี่เบอร์1นะวงเบอร์2ตัวนี้นี่เห็นตัวเล็กแบบนี้นะครับแต่เบอร์2เนี่ย 1,800 รอบเลยนะซึ่งบางรุ่นเนี่ยแค่1,400เองนะครับ20โวลต์เนี่ย 1,400-1,500 นั่นเองแต่ตัวนี้16โวลต์นะครับ 1,800 รอบนะครับก็ต้องมาดูอีกว่ามันแรงพอไหมอาจจะเร็วอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้แบตเขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะตัวคลิปเองก็จะออกแนวสี่เหลี่ยมด้วยไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่สำหรับผมเนี่ยคือจับได้เพราะว่ามันมาแคบตรงนี้ไงเห็นไหมครับมันแคบตรงนี้ปุ๊บนิ้วเรามันเข้าได้นะครับไม่ได้ดูแบบว่าอ้วนจนเทอะทะอะไรเงี้ยนะครับใช้ได้นะใช้ได้นะครับแล้วก็ชอบที่ความสั้นของมันนี่แหละเห็นไหมเนี่ยมันน่ารักดีอ่ะสวยมากเลยผมชอบเดี๋ยวผมจะลองไขก่อนนะครับหมดไขนะใส่ดอกไขควงให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะผมจะล็อกนะครับ1 2 3เดี๋ยวผมจะไขนะครับสกรูประมาณสักนิ้วนึงนิ้วนิดผมปรับตัวท้องนะครับไปที่เบอร์1คือเบาสุดตัวนี้แค่เบอร์2นะครับเบอร์2ก็จะแรงบิดน้อยกว่าเบอร์1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือแรงบิดน้อยสุดนะครับแล้วก็ปรับเบอร์เบาสุดนะครับดูว่าเซนซิทีฟมันเป็นยังไงบ้างนะครับที่เบอร์1นะ1 2 3เบอร์1ก็ยังลงได้นะนี่ไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็แต่หัวไม่จมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปรับไปสักเบอร์7นะครับปรับมาที่เบอร์7นะครับความเร็วอยู่ที่เบอร์2นะครับดูซิว่ามันจะหัวจมมั้ยนะครับ1 2 3จมละจมพอดีด้วยผมจะไขที่เบอร์1เหมือนเดิมนะครับเกียร์1นะแล้วก็ทอร์คไปที่7ต่อเลยดูที่ว่าสกรู3นิ้วจะเป็นไงนะครับไป1 2 3นี่จมด้วยหัวจมด้วยนะครับแค่เบอร์7เท่านั้นเองนะไม่ต้องไปเยอะเลยนะครับคือแรงบิดมันพออยู่แล้วอะ
อ่ะทีนี้ผมจะปรับไปที่เบอร์2นะครับไดมินเบอร์7นะครับกับสกูเตอร์เดิมนะจะมีความแตกต่างไหมนะครับเร็วขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะบิดลงถึงสุดแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับลองดู1 2 3ไม่สุดนะเห็นไหมครับเหลือนิดนึงพอสกูเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแรงบิดเริ่มแตกต่างเบอร์1เบอร์2เนี่ยมันมีแรงบิดที่แตกต่างกันนะอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ลงละทีนี้มาดูเจ้าตัวนี้สกูความหนานะประมาณ8มิลผมจะไขนะที่เบอร์1เลยนะครับนะครับแล้วก็ปรับตัวทอร์กไปที่21นะครับคือสูงสุดนะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ1 2 3หมดแรงแล้วทีนี้อ่ะเทสไปอีกนะครับปรับไปที่หมดเจาะหมายความว่าจะไม่มีการใช้คลัชอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ที่คลัชมันทำงานก็คือมันแก๊กๆๆๆใช่ไหมนี่ปรับไปที่หมดเจาะปุ๊บจะไม่มีการใช้คลัชละคือใช้แรงบิดสูงสุดไปนะครับไปต่อนะครับ1 2 3ได้นะสำหรับผมนะถือว่าโอเคมากสว่านขนาดนี้นะครับตัวแค่นี้เองแล้วก็แค่16โวลต์นะครับที่ผมเทสกับสกรูตัวนี้ก็คือเกินหน้าที่มันไปเยอะเลยนะแต่มันทำลงได้ขนาดนี้นะถือว่าโอเคให้ดูกันจัดๆเอาออกนะครับไขออกก็ยังได้ไม่ขี้เละเลยนะครับความแรงนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเจาะไม้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดอกนะใหญ่สุดที่ผมมีนะคือ25มิล นะครับไม้ตัวนี้หนาประมาณนิ้วนิดๆนะครับลองดูซิจะเป็นยังไงผมเปิดไปที่เบอร์1นะครับเบอร์1ก็คือแรงบิดสูงสุดนะดูซิว่าจะเจาะได้ไหมบอกก่อนนะนี่คือเกินงานของมันไปเยอะเลยนะเพราะนี่ดอกขนาด25มิล นะครับนี่คือสว่านขนาดเล็กเท่านั้นเองนะครับ16โวลต์ด้วยไม่ถึง20ด้วยนะครับลองดูจะเป็นยังไงนะครับไปกินไม้สบายครับถึงแล้วถึงล่างแล้วเนี่ยโยกนิดนึงนะเนี่ยเรียบร้อยสบายครับแรงบิด40นิวตันเมตรนะลงไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับสบายๆเจาะเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดอก8มิล นี่แหละนะครับเจาะเข้าไปเลยนะผมเปิดไปที่เบอร์2นะครับหมดเจาะนะอันนี้จะเป็นความเร็วนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้กดได้ครับเรียบร้อยสบายครับนะเบอร์2นะครับไม่มีติดไม่มีเครื่องตัดนะเอ้ยใช้ได้ความแรงเหลือเฟือแน่นอนครับเจาะเหล็กกดน้ำหนักตัวผมลงไปได้นะทำให้เจาะได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับนี่ดอกเบอร์8ไม่ได้เจาะน้ำนะเจาะรวดเดียวเลยสบายครับปะไปสรุปกันโอเคนะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวสว่านจิ๋วตัวนี้นะครับเป็นสว่านไร้สายขนาดเล็กนะครับ16โวลต์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เหมาะจะติดไว้ในบ้านนะครับทำงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยสบายๆมาดูอย่างที่เห็นนะเจาะไม้นะหนาก็เจาะได้หรือจะเจาะเหล็กก็เจาะได้ตัวขนาดเล็กนะกระทัดรัดน้ำหนักเบาแล้วก็แบตเตอรี่ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคตัวนี้แค่อย่างเดียวคือไม่มีโหมดกระแทกคือเจาะปูนไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะอะไรพวกนี้ทั่วไปเนี่ยใช้ได้หมดเลยใครที่เป็นงาน DIY เนี่ยอยากได้สว่านเล็กๆสักตัวผมว่าตัวนี้เหมาะนะครับเล็กสวยเนี่ยตูดสั้นนิดเดียวแล้วก็ออกแบบดีไซน์แบบสวยน่ารักมากนะครับชอบมากเลยตัวนี้ราคานะครับตัวนี้นะเป็นชุดกล่องเหมือนที่เราเปิดกล่องมานะครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทเท่านั้นเองถือว่าโอเคนะมีกล่องมีเครื่องมีแท่นชาร์จนะแล้วก็แบต1ก้อนใครที่กำลังมองหาสว่านเล็กๆสักตัวนึงใช้งานง่ายๆนะครับใช้งานได้ทั่วไปนะครอบคลุมภายในบ้านเนี่ยผมว่าตัวนี้โอเคตัวนึงออกแบบดีด้วยสวยด้วยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูแล้วกันสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะเล็กๆแต่แรงนะเพราะเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับไปนะครับบ๊ายบาย